โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Black Sheep SC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้อยู่กันในเกมไกด์หน้าวิวผมแล้วก็วันนี้ผมจะมาซุ่มฮีมฮีโร่ยอดฮิตเนาะในกล่องนี้ก็จะมีอิกนิตมีแอนเต้มีเอมเน็ตแล้วก็มาล็อตครับผมผมขาดแค่มาล็อตตัวเดียวเนาะก็นอกจากนี้ก็จะมีตาอัญเชิญฮีโร่ยอดฮิตก็ถ้าเกิดได้ตานี้ก็สามารถเล่นฮีโร่ในสิทธิ์ตัวนี้ได้1ตัวครับผมก็จะประมาณนี้เนาะผมว่าโอกาสผมน่าจะเยอะนะเพราะว่ามันขาดแค่มาล็อตอะข้างหลังน่าจะมันต้องมีโอกาสได้บ้างในข้างหลังอะก็ผมจะซื้อได้หมดกี่กล่องอะได้ดูนะได้แค่6กล่องครับผมขาดอีกแค่4คูปองเลยเฮียได้6กล่องเนาะเดี๋ยวผมซื้อไปก่อนเลยหกกล่องเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยทีละกล่องดีกว่าเผื่อมันได้นะคือจะปลดไปก่อนเดี๋ยวนึงผมไม่ดูอย่างหนึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไหนวะนี่หายไปไหนวะนี่ครับผมเห็นไหมตรงเนี้ยโฆษณาเนี้ยเขียนว่าฮีโร่ยอดฮิต25คูปองเว้ยแต่นี่มันเป็นอะไรของมันอันนี้มันเหลือแค่20เราก็ไม่รู้เนาะโอเคจะทักมาเราจะมาดูว่าเราจะได้หรือเปล่าตอนนี้สกินทูเรนก็ลดเลย870คูปองแล้วจะมีฮีแห่งโชคชะตาเอาไปซุ่มเนาะซุ่มเกิดกันไปเห็นเขาบอกกล่องนี้ได้ง่ายนะฮีโร่ยอดฮิตเนี่ยน่าจะดีเนาะโอเคไปกล่องที่1ครับผมเราลุ้นกันไปครับผมซื้อเดี๋ยวก่อนครับพี่ซื้อไป1กล่องครับครับผม1 2 3ไปโหสี่สิบเพชรเห็นเขาบอกว่าผมไปดูช่องอื่นมาเขาบอกว่าเขาไปซุ่มในกระเป๋าครับผมจะลองดูนะถ้าเกิดในกระเป๋าเป็นไงผมซื้อไปสัก2กล่องเนาะโอเคยืนยันแล้วเปิดกระเป๋ากันครับ2กล่องเนาะแล้วเดี๋ยวตอบเขาก่อนเอ้ยอะไรเนี่ยมาตอบเขาก่อนทำคลิปแป๊บอะไรของคุณเนี่ยแป๊บครับโอเคไปดูในกระเป๋ากันครับผมวะนี่ครับผมฮีโร่ยอดฮิตมาลองครับเปิดทีละกล่องเนี่ยกล่องที่1ครับไปครับผม1 2 3เฮ้ยมาว่ะอะไรวะมันมาจบขนาดนี้ง่ายขนาดนี้เลยวะโอเคแล้วกล่องหนึ่งก็ไร้ค่าอะไรครับเพราะผมมีหมดแล้วนะเฮ้ยมันใช้ได้จริงกว่าส่วนในกระเป๋าอะเอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยก็คิวนี้มันสั้นเกินไปเนาะเดี๋ยวไปสุ่มอะไรให้ดูเล่นอีกหน่อยเนาะขอใช้ไปครับมาหลอดไปเลยโอ้ยก็เท่ากับว่าผมเสียไปแค่เท่าไหร่วะ40คูปองใช่ไหมเออเจ้าวะตอนนี้เหลืออะไรเนี่ยเหลืออยู่7080 100ใช่เสียแค่40คูปองก็ผมได้มาลอตมา1ตัวไม่ยังเจ๋งเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตอบมาได้มาลอตมา1ตัว40คูปอง40คูปองโอเคเดี๋ยวมันมีคือผมอยากได้แบบว่าฮีโร่ทูเรนมากเลยอ่ะ30คูปองสุ่มได้แค่2ครั้งเองอ่ะผมว่านะเห็นนะผมไปสุ่มลอตเตอรี่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมซื้อเพชรก่อนเอ้ยเอาซื้อลูกแก้วผมมีเพชรเยอะแล้วโอเคซื้อ3ลูกเลยครับผมไปซื้อลูกแก้วไปแล้วก็ลอตเตอรี่ครับผมเดี๋ยวผมสุ่มไปก่อน3ลูกแล้วผมซื้ออีก2ลูกเนาะผมซื้อได้อีก2ลูกโอเคเพราะว่าสกินทูเรนได้ยากมากผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมไม่ซึมหรอกผมตอนนี้ผมอยากได้สกินของแอนเนตเต้มากเลยกับลูกแก้วแหละผมจะเอาสกินแก๊กผมอยากได้มากๆยังอยู่ประวัติสกินแก๊กอะดูนะเดี๋ยวแล้วหนึ่งสิ
อะไรของกูเนี่ยเอามัวสวดอ่ะคลิปยังไม่จบคลิปนี้น่าจะยาวพอตรงนี้แหละโอเคอะไรมันอยู่ไหนลอตเตอรี่เนาะไปครับผมเรามาสุ่มกันว่าอีก5ลูกเนี่ยผมจะได้ไหมตอนนี้3ลูกก่อนนะไปครับเฮ้ยกดผิดมีอะไรเพิ่มป่าวะกินไม่ได้มองโอ้โหตังค์เพิ่มวะลูกสองครับตอนนี้เลขนำโชคยี่61เนาะเงินมีอยู่ 9,100 กับเพชรได้900กว่าเอาเว้ยเพชรไม่เพิ่มเงินไม่เพิ่มเว้ยมาจะบอกว่าชิ้นส่วนฮีโร่ผมมีโคตรเยอะตัวเนี้ยไปครับผมมาตังค์อ่ะเห็นละเห็นละซื้อไปหนึ่งลูกครับผมไม่ต้องเตือนกูแล้วไปเพชรเพิ่มว่ะโอ้เพชรเป็นพันอีกแล้วโอ้อีกหนึ่งลูกครับผมอะไรจะเพิ่มวะเงินได้เงินเรียบร้อยกดไปเลยโอเคเดี๋ยวเก็บเงินไปซื้อฮีโร่ตื่นอีกนะก็เดี๋ยวบอกว่าตอนเนี้ยชิ้นส่วนฮีโร่มีโคตรเยอะอ่ะนี่แรกเป็นชิ้นส่วนมี 2,000 กว่าแล้วอ่ะแล้วในกระเป๋ายังไม่เปิดอีกแล้วก็ที่เขามีให้แลกใช่ไหมในกิจกรรมก็ยังมียังไม่แลกเลยแล้วดูดิมีหมดแล้วแต่อยากเดี๋ยวดูสกินนะมันได้ยากมากๆอ่ะเพิ่งแลกอีกนิดไปเมื่อคืนอันนี้ก็เหลือมันกากก็มีแล้วที่อยากได้น่าจะมีของสกัดกับผมเรียนสกัดแต่ของฟินิกผมมีสกินไอ้นี่แล้วที่มีไปพัดรุ่นหัวเออช่างมันแล้วก็เนาะไปเดี๋ยวตอบเยอะก่อนเออใช่ครับบอกลาไปด้วยมาลอดไหนวะแทงโอเคก็เป็นไงคลิปนี้ก็ไม่เกลืออย่างที่คิดครับผมมา2ครั้งแล้วเนาะคลิปเมื่อวานก็ไม่เกลือมาคลิปวันนี้ก็ไม่เกลือโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนาะใครชอบฝากกดไลค์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้เนาะก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็โปรดติดตามต่อไปด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า